การเต้นฟลาเมนโกในเพลงบูราเลียที่คุณธนาจะเล่นนะคะเป็นจังหวะที่คิดว่ายากที่สุดของฟลาเมนของการเต้นฟลาเมนโกเพราะว่าเร็วที่สุดส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนเต้นเหมือนกับเป็นเพลงปลุกใจอะค่ะการเต้นฟลาเมนโกเนี่ยจะไม่นักเต้นจะไม่ใช่แค่นักเต้นแต่ว่าเป็นนักดนตรีด้วยคือเท้าเนี่ยจะเป็นตัวทำจังหวะตลอดเวลาอย่างในเรื่องการแสดงเนี่ยนักเต้นจะเป็นผู้คุมโทนคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของการแสดงเช่นถ้านักเต้นเริ่มดัวเท้าเร็วขึ้นนักดนตรีทุกคนต้องทำก็คือต้องตามจังหวะหมดค่ะThank you.
ันนี้เราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเพลิดเพลินกับเสียงของกีตาร์ที่มาเล่นกันแบบหลากหลายแนวทางเลยนะคะเราจะพยายามคัดสรรสิ่งดีๆมาโชว์ให้คุณได้ชมกันที่นี่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามชมรายการคุณผู้ชมสามารถติชมหรือว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะคะทาง Facebook ของเราได้แล้วก็ชมรายการของเราอีกครั้งหนึ่งหลังข่าว 10:00 น.วันจันทร์ค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ